ท่ามกลางบรรยากาศสุดอลังการของพิธีเปิดสนามของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020ที่สตาดิโอโอลิมปิโกกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อคืนวันที่11มิถุนายนแต่มีช็อตที่แย่งซีนเป็นรถยนต์บังคับวิทยุยี่ห้อ Volkswagen นำแมตช์บอลมาส่งให้กับแดนนี่แมคคลีผู้ตัดสินใจเกมที่ทำหน้าเป่านัดเปิดสนามระหว่างอัซซูรีอิตาลีพบกับแดนไก่งวงตุรกีรถยนต์บังคับวิทยุยี่ห้อ Volkswagen ดังกล่าวนำลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันขับเข้ามาในสนามมอบให้กับผู้ตัดสินพร้อมกับขโมยซีนของอันเดรโบเชลลี่นักร้องโอเปร่าคนดังที่ขับกล่อมบทเพลงเนซุนดอมาจนทำให้ช็อตนี้ฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์พร้อมกับขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นการทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จสำหรับ Volkswagen Volkswagen เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ค่ายดังของประเทศเยอรมันซึ่งเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020โดยมาพร้อมกับสโลแกนว่า We Drive Football